ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสเอาละวันนี้อะโอ้ยเอาละครับโทษทีวันนี้อะเสียงมาก่อนนะฮะเหมือนกับนักร้องจะออกมาหน้าเวทีเลยนะฮะเสียงมาก่อนเกิดข้อผิดพลาดนิดหนึ่งนะฮะนิดหนึ่งนะฮะหรืออาจจะเป็นข้อผิดพลาดที่เรียกว่าเยอะก็ได้นะเดี๋ยวอุปกรณ์อยู่ไหนแล้วเมื่อกี้นี้เดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ได้ยินชัดไหมครับนะฮะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เดี๋ยวขอเช็คเซฟนิดนึงนะฮะโอ้ยไม่ค่อยชัดนะฮะวันนี้ต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่ามันไม่ค่อยชัดนะฮะเพราะว่าวันนี้นะฮะบอกง่ายๆเลยก็คือโคมไฟพังฮะเนี่ยมันพังไปแล้วคือเสียบแล้วไม่ติดปั๊มกับมันอยู่ตั้งนานคิดว่ามันน่าจะช็อตตรงด้านในนะฮะคือไม่มีเวลาทำเนี่ยพังไปแล้วนะฮะโคมไฟถ่ายทอดสดนะฮะตอนนี้ต้องใช้ไฟจากมือถือนะฮะส่องเข้ามานะนี่นะฮะทางไม่เรียบร้อยแล้วปกติจะต้องเอาโทรศัพท์มาหนีบตรงนี้นะแล้วก็ไฟก็จะมาจากหลอดไฟ LED ตรงนี้โดยเสียบสายไฟคือเมื่อกี้ผมอันนั้นมาแล้วมันหล่นลงมาปั๊บอย่างเงี้ยพอมันปั๊บอย่างเงี้ยผมเข้าใจว่าสายตัวเนี้ยมันน่าจะหลุดข้างในเดี๋ยวมีเวลาค่อยดึงตัวนี้ออกมาซ่อมนี่โอ้โหนี่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงเนี่ยจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากนะเป็น LED ทั้งหมดเลยตัวเนี้ยแผงไฟตัวเนี้ยนะฮะเดี๋ยวค่อยดูฮะแผงไฟตัวนี้ฮะมันน่าจะช็อตนะฮะนี่นี่มาได้จังหวะจริงๆเลยคือมันกระแทกลงมาอย่างเงี้ยปั๊บสักพักนึงปั๊บมันก็พอไปเสียบแล้วก็มันก็ช็อตไม่ได้ผมก็เลยเสียเวลาอยู่กับมันตั้งนานเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะเอามันไฟธรรมชาตินี่แหละค่อยว่ากันหรือว่ามันอาจจะได้ก็ได้ในตอนนี้คือตอนนี้ยังไม่กล้าเสียบนะนี่ลองเสียบเล่นๆดูสิลองมันวงจรมันตัดเลยฮะนี่ฮะไม่ได้ฮะเกิดจากอะไรก็ไม่รู้มันก็ไม่ได้กระแทกแรงนะมัน
ไอ้ที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้เนี่ยมันกระแทกแรงมากกว่านั้นอีกคือมันแค่ขยับประมาณนิดนึงแค่นั้นเองเนาะเอาเป็นว่าตามที่ได้เห็นกันนะครับว่ามันพังไปแล้วมันใช้งานไม่ได้นะเดี๋ยวต้องทำมันถ้าไม่ได้จริงๆก็คือ ก็ต้องหาวิธีกันใหม่ได้แล้วฮะเอาละครับผมขออนุญาตนิดนึงนะครับผมขอเข้าดูในเช็คของเช็คดาต้ากันฮะว่าตอนนี้สัญญาณเสียงมาหรือยังเอ่ยตอนนี้กำลังสายทอดสดอยู่นะฮะโอ้โอมาแล้วมาละมันแต่ที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นี่มันกระแทกแรงมากกว่านั้นอีกคือมันแค่ขยับประมาณนี้อ่ะได้ละได้อ่ะโอเคโอเคถ่ายทอดสดนะครับเดี๋ยวก็โอ้มาแล้วมาละมันแต่ที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นี่มันกระแทกแรงมากกว่านั้นอีกนะโอเคคือมาให้มันมีเสียงจากตัวนี้ก่อนมอนิเตอร์ก่อนนะครับเอาละฮะเสียงชัดนะฮะเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงชาวเซ็กก่อนนะฮะว่าเสียงชัดไหมนะฮะแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับขออนุญาตจริงโอ้เสียงชัดใช้ได้แล้วฮะโอเคเลยฮะรอจะเสร็จแล้วครับตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับผมขอบคุณมากๆเลยนะฮะโอเคโอเคได้แล้วฮะเสียงได้แล้วโอเคละไม่มีปัญหาแล้วฮะตอนนี้ก็หลอดไฟพังครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับพังไปแล้วฮะมันก็ไม่ได้แล้วนะมันผมตั้งเงี้ยแล้วตรงนี้มันรู้สึกมันขั้วมันหลุดอะไรสักอย่างนึงมันก็ลงเงี้ยปั๊บลงมาเข้ามาเองปั๊บแล้วก็พอเสียบปลั๊กไฟไม่ติดผมก็เข้าใจว่ามันสายปลั๊กตรงนี้มันน่าจะหลวมเดี๋ยวนะฮะโอ้มีขั้วหลุดออกอยู่นี่ตรงนี้หรือเปล่ามันตาไม่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปดูต้องไปบัตรคลีใหม่โอ้มันมีขั้วหลุดออกครับเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาซ่อมได้ครับซ่อมได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเอาไปบัตรคลีใหม่ตรงนี้เนี่ยมันมีขั้วมันหลุดออกนะครับมันก็เลยช่วงนี้มันกระแทกอะไรมันน่าจะดึงสายตัวนี้ลงไปด้วยแล้วทำให้ขั้วมันหลุดตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้คงเอาไปบัตรกรีแป๊บเดียวก็ได้ละโอเคผมมีหัวแรงกับตะกั่วบัตรกรีอยู่โอเคเรานี่นะฮะพังแต่ก็ซ่อมได้ครับซ่อมได้ไม่มีปัญหาถ้าซ่อมไม่ได้ก็ต้องหาวิธีใหม่กันแล้วแหละนะเสียบก็ไม่ได้อ่ะโอเคว่ากันไม่เป็นไรครับผมขออนุญาตจริงๆขออนุญาตจริงแสงอาจจะไม่ชัดเหมือนทุกๆวันที่ผ่านมานะฮะกลมกลมลงมาสักนิดนึงนะตัวนี้ใช้แสงไฟจากไฟฉายของมือถือนะตัวนี้มันแยงตาอยู่มีเป็นจุดเล็กๆจุดเดียวเองตัวนี้มันโอ้โหแบบทรมานสายตาสักนิดนึงแต่ว่าก็โอเคครับแต่ว่าเสียงได้ภาพก็อาจจะไม่ 100% เหมือนกับทุกวันคือจริงๆทุกวันมันก็ไม่ได้ 100% หรอกแต่ว่าพูดง่ายว่าภาพมันดรอปลงมาจากทุกๆวันแต่เสียงโอเคได้เหมือนทุกวันหรืออาจจะใกล้เคียงกับทุกวันแต่ว่าภาพนะมันดรอปลงมาจากทุกวันซึ่งทุกวันมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเลือดเลิศประสีเท่าไหร่แต่ว่ามันดรอปลงมาเนื่องจากว่ามันไม่มีไฟส่องสว่างที่จาก LED ตรงนี้นะจริงๆมันก็มีโคมของมันไฟตัวนี้แต่ตัวนี้มันเป็นหน้ากากครอบเฉยๆผมเอามาให้ดูตัวเต็มมันเป็นอย่างเงี้ยนี่เนาะนี่มือถือก็จะอยู่ตรงนี้เนาะปั๊บปั๊บใส่มือถืออย่างเงี้ยนะแต่ว่าตัวนี้มันก็อย่างเดียวก็ไ
ม่ได้ถ่ายทอดสดหรือถ้ามันไม่ได้เสียงเนี่ยมันจะเสียหายมากกว่าคืออย่างน้อยๆเนี่ย ภาพมันไม่ได้แต่เสียงมันยังได้มันคือภาพก็ยังพอดูได้แต่ว่าเสียงเนี่ยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนเลยนะผมว่านะในความคิดของผมนะในสถานการณ์แบบอย่างนี้นะฮะนี่เสียงได้อยู่นะฮะนี่อ่าละโอเคขอทักทายก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็ผมเปิดตัวก่อนวันนี้เปิดตัวก่อนสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่26เมษายน2563นะครับขณะนี้เวลากี่โมงกี่เท่าไหร่นะนี่2ทุ่มครึ่งนะ2ทุ่มครึ่งเอาเป็นว่า2ทุ่มครึ่งก็มากันได้ก็โอเคแหละเพราะว่าไปเสียเวลากับโคมไฟอยู่ตั้งนานก็เลยคิดว่าไม่ได้ 100% มันก็ยังดีกว่ามันดีกว่าไม่ได้เลยเนาะเอาตามนี้นะฮะอ่ะผมก็นี่นะฮะเสียงมาแล้วฮะมันจะดีเลยสักนิดนึงฮะขอหลอด LED เสียแล้วเสียเลยซื้อใหม่หลอด LED เสียแล้วเสียเลยซื้อใหม่ซ่อมไม่ได้โยนทิ้งดูแล้วเมื่อกี้เนี่ยถ้าดูไม่ผิดตามันไม่ดีขั้วไฟมันหลุดตรงเนี้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกับขั้วไฟมันหลุดขั้วไอ้ที่มันบัดกรีตรงไอ้สายไฟอยู่กับจุดเม็ดตะกั่วตรงนั้นมันหลุดออกสายตายังไม่ดียังตัวนี้ยังวิเคราะห์ไม่ได้ต้องเอาโทรศัพท์ไปจ่อใกล้ๆแล้วก็ค่อยมาซูมดูหรือว่าตอนกลางวันนะแต่ว่าถ้ามันเสียก็ไม่เป็นไรนะอีกชาววงประเทศก็บอกว่าหลอด LED เสียแล้วเสียเลยซ่อมซื้อใหม่ซ่อมไม่ได้โยนทิ้งหลอดอ่ะคือถ้าหลอดพังอ่ะมันซ่อมไม่ได้อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันแค่แผงวงจรเฉยๆมันซ่อมได้อยู่เนาะถ้ามันเป็นที่แผงวงจรนะครับอ่าทีนี้ก็มีสมาชิกเข้ามาเปิดไปเลยปากพี่เปียกสมคิดพัมรีนะอันนี้มาจากอยุธยานะวันนี้ก็มีเสียงได้ชัดเจนใช่ได้ปรีชาวงตาเทพอันนี้เป็นแผนกฝ่ายเช็คซาวด์เช็คนะเช็คเสียงเช็คภาพแล้วขอบคุณมากนะครับปีชาวงตาเทพเชื้อโรคไม่กระเด็นมาหรอกนะฮะเสียงแก้วก็โอเคแล้วครับปีเปียกชนวรินมีชโชตวัชรกุลโอเคขอบคุณมากครับขออภัยด้วยนะฮะถ้าอ่านผิดนะครับเนาะอันนี้อ่ะเอาดักหัวลงนิดนึงโอเคละโอเคได้นะฮะได้แล้วนะฮะตอนนี้ก็ตามที่บอกนะฮะเจอกันวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่26เมษายน2563นะฮะเวลาตอนนี้ก็2ทุ่มครึ่งแล้วนะฮะ2ทุ่มครึ่งจะ2ทุ่ม44ตอนบ้างนี่พูดไปพูดมาแป๊บเดียวเอาเป็นว่าเรามาเจอกันมาช้าดีกว่าไม่มานะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะขอรายงานเลยละกันวันนี้คงจะไม่มันเดี๋ยวนะมีเรื่องที่จะต้องเล่ากันค่อนข้างหลายเรื่องอยู่แต่ว่าคงจะไม่ลงในรายละเอียดอะไรมากมายเท่าไหร่นักนะครับวันนี้เขาบอกว่าเป็นวันที่ดวงอาทิตย์น่ะตั้งฉากกับโลกคือโลกเป็นอย่างนี้เนาะดวงอาทิตย์ก็จะอยู่บนหัวเราใช่ไหมดวงอาทิตย์ก็จะเคลื่อนคล้อยไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับโลกมันจะมีอยู่อย่างเงี้ยปั๊บดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้ตั้งฉากกับโลกเป็น90องศาอย่างเงี้ยนี่ถ้าเรายืนอยู่อย่างเงี้ยดวงอาทิตย์จะอยู่บนหัวเราเป๊ะเลยซึ่งเวลาที่อยู่บนหัวเราเนี่ยเป๊ะเลยเนี่ยคือที่กรุงเทพนะที่กรุงเทพน่ะเขาคำนวณมาแล้วคือเวลา 12:16 นแต่ว่าที่จังหวัดอื่นหรือว่าพื้นที่อื่นของประเทศไทยก็จะอาจจะไม่เป็นเวลาเดียวกันกับที่กรุงเทพบางแห่งก็อาจจะเป็นเวลาเดียวกันเพราะว่าเราใช้เขตเวลาเดียวกันไงเวลานับเวลาเนี่ยเราทุกที่ในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยเวลาก็คือเวลาเดียวกันแต่ว่าเวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกมาอาจจะไม่เท่ากันฝั่งนี้ฝั่งตะวันออกก็จะเห็นพระอาทิตย์
ขึ้นก่อนใช่ไหมฝั่งตะวันออกสุดคือหมายถึงว่านู่นผาชนะใดนนจังหวัดอุบลราชธานีนู่นนะอยู่ตะวันออกสุดนะดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นก่อนเพราะว่ามันอยู่ตะวันออกไงเวลาโลกมันหมุนอ่ะมันก็จะเจอดวงอาทิตย์ก่อนใช่ไหมฝั่งตะวันออกปั๊บปั๊บก็ค่อยไล่มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วตะวันตกสุดก็จะเจอสุดท้ายอย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นแต่เวลาที่เราเรียกนะคือเวลาเดียวกันณเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยเนาะวันนี้ที่ชาวเชียงซาวเนี่ยเวลาที่พระอาทิตย์ตรงศีรษะพอดีเป๊ะเลยต้องตั้งฉากกับโลกเนี่ยมีวันนี้วันหนึ่งกับเดือนสิงหาคมอีกวันหนึ่งไม่รู้ว่าวันที่เท่าไหร่แต่ว่าปีนี้มีสองครั้งนะที่ตรงเป๊ะเลยแบบอย่างนี้นะคือวันที่26เมษายน2563ที่กรุงเทพคือเวลา12นาฬิกา16นาทีแล้วก็ที่ฉะเชิงเทราคือเวลา12นาฬิกา13นาทีถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็จังหวัดอื่นๆแล้วก็มีเดี๋ยวไปดูได้ในไทม์ไลน์ของ Facebook ผมแชร์ข้อมูลมาให้อยู่เนาะผมก็เลยไปถ่ายที่สถานีรถไฟพระจอม9แล้วที่หยุดรถพระจอม9อ่ะแหละถ่ายมาถ่ายเป็นภาพนิ่งมาแล้วก็ถ่ายเป็นวิดีโอมาแล้วเดี๋ยวจะอัพให้ดู เสร็จแล้ววันนี้ก็ออกไปข้างนอกก็ไปหาข้อมูลอะไรต่างๆนะเนี่ยคือพูดให้ฟังวันนี้วันที่26เมษายน2563เวลา 12:16 น.ที่กรุงเทพมหานครเป็นเวลาที่พระอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกพอดีเลยเงามันก็จะแทบจะไม่เห็นเงาเลยเพราะว่ามันจะตรงดิ่งลงมาเลยนะพื้นที่ต่างๆก็ยังมีอาจจะไม่ใช่วันนี้นะมันมีหลายวันอยู่แต่ว่าต้องเป็นพื้นที่อื่นนะต้องเป็นพื้นที่อื่นเวลาก็ต้องไปไล่ดูนะครับแล้วก็เดือนสิงหาคมจะมีอีกคนนึงเนาะผมจะเอามาให้ดูนะเอาวิดีโอที่ถ่ายกำลังนั่งทำอยู่นี่ว่าจะยังไงดีโอเคอันนี้ก็เป็นวันนี้ก็เนาะไม่ได้มีอะไรมากก็เดี๋ยวผมจะให้พอดีไปเจอรูปเก่าๆพอดีจะพูดถึงเลยพอดีรูปเก่าๆของที่ผมไปถ่ายฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะฮะคือผมจะอธิบายให้ท่านได้ทราบแล้วบางคนไม่เข้าใจว่า AFC แชมเปี้ยนลีกนี่คืออะไร AFC แชมเปี้ยนลีกก็เหมือนกับเป็นฟุตบอลถ้วยฟุตบอลชิงถ้วยของระดับสโมสรที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียเขาเลยเรียกว่า AFC Champions League นะถ้าจะพูดถึงถ้าเป็นยุโรปก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นแหละที่มีทีมสโมสรจากประเทศต่างๆในยุโรปที่ไปแข่งขันกันแล้วหาทีมที่เก่งที่สุดเป็นแชมป์ปีที่แล้วลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ได้แชมป์ยุโรป6สมัยนั่นแหละคือถ้วยแชมป์ยุโรปอันนี้ก็คือถ้วยแชมป์เอเชียในระดับสโมสรนะเมื่อปี2017หรือว่าปี2560เนาะ17 18 19 20 60 61 62 63นั่นแหละคือ3ปีที่แล้วเมืองทองก็ได้ไปเล่นถ้วยนี้แล้วก็เข้าไปจนถึงรอบแบ่งกลุ่มรอบแบ่งกลุ่มในสายเดียวกันก็จะมีทีมจากญี่ปุ่นทีมจากออสเตรเลียแล้วทีมจากเกาหลีใต้และมีนัดหนึ่งก็คือตรงกับวันที่26เมษายน2560หรือว่า26เมษายน2017คือ3ปีที่แล้วเมืองทองเปิดบ้านต้อนรับบริสเบนโรอาจากออสเตรเลียแล้วก็นัดนั้นก็เมืองทองชนะไป3ประตูต่อ0ในนัดแรกที่ไปเยือนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเมืองทองเสมอกับบริสเบนโรอามาที่ออสเตรเลียนะเป็นทีมจากออสเตรเลียนะบริสเบนเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งของออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียนะเสมอ 0-0 แล้วก็รอบนี้แบ่งกลุ่มสรุปสุดท้ายเมืองทองก็แข่งเย้าเยือนกับอีก3ทีมนะก็คือมีบริสเบนรัวอาถ้าผมจำไม่ผิดมีทีมจากญี่ปุ่นทีมนึงแล้วก็มีทีมจากเกาหลีใต้อีกทีมนึงก็คือแข่งในบ้าน3นัดแข่งนอกบ้านไปเยือนอีก3นัดก็เป็น6นัดรวมแล้วในรอบแบ่งกลุ่มนี้เมืองทองเข้ารอบเป็นอันดับ2ของกลุ่มนะ
ทีมจากญี่ปุ่นเป็นอันดับหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดทีมอะไรไม่รู้แต่เป็นทีมอะไรนะจากญี่ปุ่นในทีมคาชิมาอัชเลอร์จากญี่ปุ่นหรือทีมฟอนเตเล่ไม่แน่ใจเอาเป็นว่าเราไม่ต้องไปจำมัน เมืองทองเข้าเป็นอันดับ1เอ้ยเมืองทองเข้าเป็นอันดับ2ของกลุ่มทีมจากญี่ปุ่นเข้าเป็นอันดับ1ของกลุ่มนะทีมจากเกาหลีใต้กับออสเตรเลียตกรอบไปนะผมก็มันมีรูปภาพอยู่ที่ผมไปถ่ายมาที่ผมแชร์ไว้ในไทม์ไลน์ของ Facebook นั่นแหละผมมันเด้งขึ้นมาทีนี้ผมก็เลยคิดว่าจะอาจจะเอาภาพนี่มารวมกันแล้วใส่ข้อมูลบรรยายไปสักนิดหนึ่งสมัยก่อนท่านชาตวันศรีปาเนี่ยเป็นโค้ชเจชนาทิพย์มันก็ยังเล่นอยู่กับเมืองทองอยู่ตอนนั้นเนาะอันนั้นเป็นไปดูแล้วก็กะว่าจะเอาภาพมาต่อกันเป็นวิดีโอความยาวประมาณสัก 2-3 นาทีแล้วก็พูดบรรยายไปให้เห็นบรรยากาศแต่อาจจะไม่ได้เป็นภาพเคลื่อนไหวนะเพราะว่าบางทีในการไปถ่ายฟุตบอลการแข่งขันพวกนี้เขาก็ให้ถ่ายเป็นภาพนิ่งได้แล้วเอามานำเป็นเสนอข่าวได้อย่างนี้แต่ไม่ให้ถ่ายเป็นวิดีโออย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับก็เสียงแก้วก็โอเคแล้วครับที่เปียกชนวรินทร์เมธโชติวัชรกุลนะขออภัยด้วยถ้าอ่านผิดนะครับแล้วก็ยังมีสมาชิกอีกหลายท่านนะกำลังเข้ามารับชมร่วมกันอยู่นะครับขอบคุณมากทักทายสวัสดีทักทายลงมาในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะฮะนี่เข้ามาใต้นี้เลยนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกก็ถึงตอนเย็นก็เมื่อวานนี้ก็โอ้โหเมื่อวานนี้พูดถึงฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนาะที่แข่งอยู่ที่ประเทศอุรุกวัยซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรกนะไม่มีการรอบคัดเลือกนะเป็นรอบสุดท้ายที่เชิญทีมไปแข่งนะประเทศไทยก็รู้สึกว่าจะได้รับเชิญด้วยแต่ว่าไม่ได้ร่วมการแข่งขันเพราะว่าเนื่องจากระยะทางการเดินทางนั้นไกลมากแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงสรุปมีทีมจากยุโรป4ทีมเนาะจากอเมริกาใต้ซึ่งเป็นเจ้าภาพนะยุโรป4ทีมแล้วมีทีมจากอเมริกาใต้อเมริกาเหนือแล้วก็อเมริกากลางเนาะรวมกันแล้วทั้งหมด13ทีมทีมจากเอเชียกับแอฟริกาไม่มีนะฮะไม่ได้ร่วมแข่งขันเพราะสมัยก่อนการเดินทางก็ลำบากแต่คิดว่านะซึ่งผมได้พูดถึงไปแล้วในแผนที่โลกเซตนี้นะนี่หลุดซะแล้วปากบทเดี๋ยววันหลังอาจจะเอาสกอตเทปมาติดนั่นแหละอาจจะใช้ยาวไปเลยดีกว่าเนาะเอาสกอตเทปมาติดนั่นแหละมันติดหมดอย่างเงี้ยมันก็ดีอยู่แต่ว่าเอาสกอตเทปน่าจะโอเคกว่าเวอร์กว่านี่เดี๋ยวหมุดมันหายไปไหนละไม่ได้กลัวอะไรหรอกกลัวหมุดมันหล่นลงมาแล้วเราจะไปเหยียบมันไม่ได้กลัวหายไม่ได้กลัวมันไม่ได้กลัวมันหายไปเลยถ้ามันหายไปแล้วเราไม่เหยียบโอเคนี่เราต้องหาให้เจอหลักการของมันเรากลัวเราไปเหยียบมากกว่าเราไม่ได้เสียดายที่มันหายแต่เรากลัวว่ามันจะเป็นอันตรายสำหรับเราหรือว่าคนอื่นที่มาห้องเราเนี่ยเดี๋ยววันหลังต้องเอาหมุดออกแล้วก็ใช้เป็นสกอตเทปดีกว่าน่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าดูแล้ววิธีการแบบการใช้สกอตเทปน่าจะเวิร์กกว่าแล้วล่ะโอเคเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บกันแล้ววันนี้ก็ไปซื้ออันนี้มาด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะพอกลับมาตอนเย็นก็ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาด้วยนี่ก๋วยเตี๋ยวพอตอนกลางวันเนี่ยผมไปซื้อผมว่าจะไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวปลาเอ้ยว่าจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวปลามากินปรากฏว่าร้านเขาปิดร้านที่อยู่ตรงตีนสะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมเนี่ยที่อยู่ฝั่งตรงข้างกับอยู่คนละฝั่งถนนกับหอพัก MBT ที่อยู่ลาดกระบังอะเนาะติก็เลยอ้อมไปทางท็อปอ้อมไปอ้อมมาก็ว่าจะไปทางหัวตะเข้ว่า
มันจะไกลไปเรื่อยๆเลยกะว่าจะไม่กินข้าวที่จะมาซื้อข้าวที่ซอยเกียรติยามไปมาเจอรถเข็นก๋วยเตี๋ยวปักๆก็เลยแวะซื้อใส่ถุงมาแต่พอซื้อใส่ถุงมาก็ว่าจะกลับมากินที่บ้านก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเข้าไปกินที่ทำงานดีกว่าโล่งๆดีปรากฏว่า ปัญหาเอ้ยมันมีแค่ก๋วยเตี๋ยวใส่ถุงมาแต่ช้อนกับตะเกียบอยู่ที่ไหนล่ะก็เลยแวะซื้อช้อนกับตะเกียบที่เซเว่นแล้วก็กินอยู่ในถุงก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละเนาะนี่ก็ผมก็เลยคิดว่าต่อไปนี่เวลาเราออกไปข้างนอกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดว่าเราน่าจะมีช้อนติดกระเป๋าไปด้วยเพราะว่ามันไม่เหมือนก่อนไงเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเรื่องพวกนี้ใช่ปะเราไอ้กินข้าวร้านไหนแล้วก็เข้าไปนั่งกินข้าวในร้านได้มันก็มีช้อนมีซ่อมมีตะเกียบอยู่แล้วแต่ตอนนี้เราเข้าไปนั่งกินในร้านไม่ได้ไงเพราะว่าเขาห้ามนั่งกินต้องถือไปกินที่อื่นอย่างเงี้ยแล้วปัญหาก็คือเราจะไปเอาช้อนกับร้านมาก็ไม่ได้เนาะก็เลยแวะเข้าเซเว่นนี่ซื้อตะเกียบมาด้วยแต่ตะเกียบยังไม่ได้ใช้แล้วก็ซื้อช้อนพอใช้จริงปั๊บผมก็ใช้ซ้อนนี่แหละผมใช้นี่สิผมใช้ซ่อมนี่ตักเส้นก๋วยเตี๋ยวกินนี่ผมใช้ซ่อมนี่ตักเส้นก๋วยเตี๋ยวกินแล้วก็ใช้ซ้อนนี่ซดน้ำกินติดถุงเลยเพราะว่ามันแยกน้ำไงผมก็เลยคิดว่าในทั่วไปนี่เอานี่จิ้มเข้าไปแล้วก็มีเส้นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงตักกินได้แล้วก็นี่สดน้ำตะเกียบคิดว่ายังไม่ถึงหน้าที่ของตะเกียบที่จะลองเอามาใช้ก็เลยมันนี่คีบเอามันใช้ซ่อมนี่เอาเกี๊ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวได้ไม่มีปัญหานะเพราะเขาไม่ได้ห้ามว่าห้ามใช้ซ่อมเกี๊ยวเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวแทนตะเกียบนี่เนาะจริงๆมันต้องใช้ช้อนสั้นนะแต่ว่าช้อนสั้นในเซเว่นไม่มีขายไงพยายามมองดูแล้วเอาอย่างเงี้ยมันก็กินได้เหมือนกันแหละมันก็พอได้แล้วก็ตะเกียบผมก็เลยคิดว่าเนี่ยผมจะเอาไอ้พวกเนี้ยติดกระเป๋าไว้ด้วยเลยเพราะว่ามันไม่เหมือนก่อนแล้วไงก็คือบางทีนี่เราจะต้องกลับมากินที่บ้านแล้วกลับมากินที่บ้านมันไกลมากอย่างเงี้ยต้องเดินขึ้นคอนโดต้องขึ้นลิฟต์ต้องเกิดรถเราเดินลงไปเพื่อมากินแล้วก็เดินกลับออกไปอีกเพื่อไปทำธุระโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยถ้าเราซื้อเป็นติดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซื้อก๋วยเตี๋ยวสมมติซื้อก๋วยเตี๋ยวหรือว่าซื้อข้าวมันไก่ซื้อข้าวผัดกะเพราอย่างเงี้ยใช่ไหมเรามีช้อนมีอะไรเราก็ไม่ต้องห่วงละกินเสร็จแล้วก็หาห้องน้ำไปล้างได้มีสั้นไรดีกระเป๋าไว้ก็ด้วยก็ดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่ทีมทาผมมาอันนี้ซื้อมาแล้วเรียบร้อยแล้วตอนเย็นกินยาสระผมก็มีแต่ยาสระผมซื้อมาตอนเย็นเนาะซื้อมาตอนเย็นพูดถึงว่าตอนนี้ผมจะเอาเนี่ยติดกระเป๋าไปด้วยละติดกระเป๋าไปด้วยได้ละแล้วก็ถ้าถึงขั้นจะต้องพกถ้วยกับชามด้วยไหมถ้วยชามเนี่ยบางคือบางทีกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กินข้าวมันไก่อะไรพวกเนี้ยกินหรือว่ากินข้าวอะไรเขาเรียกว่ากินข้าวผัดกะเพราเนี่ยบางทีเรากินภายในถุงพลาสติกได้เนาะขอให้มีอุปกรณ์ในการกินคือช้อนกับซ่อมหรือตะเกียบเนี่ยโอเคแล้วแหละส่วนภาชนะนี่ยังไม่ได้ซีเรียสมากนักแต่ว่าถ้ามีชามเป็นพลาสติกไปด้วยก็ดีเนาะว่าโอเคหรือการเป็นทัพเปอร์แวร์นี่ก็ได้เนาะอันนี้คือเป็นวิธีการที่เราจะต้องเอาตัวรอดในสถานการณ์แบบอย่างนี้นะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปนั่งกินในร้านได้หรือว่าจะไปหยิบเอาช้อนเอามาจะเก็บเอาส้มของร้านมาก็ไม่ได้ถ้าได้มันก็ได้แต่มันจะเป็นช้อนเป็นช้อนพลาสติกอ่ะซึ่งเราติดกระเป๋าไปอย่างนี้ดีกว่านะแล้วตอนเย็นมาก็เลยเนี่ยผมก็เลยคิดว่าวันนี้ผมจะกลับมาดึกผมคิดว่าผมจะกลับมาถ่ายทอดสดด้วยแล้วก็ค่อยออกไปซื้ออีกผมก็คิดว่าผมอยู่ข้างนอกอยู่แล้วผมก็เลยซื้อมาให้เรียบร้อยซะเนาะซื้อมาให้เรียบร้อยซะผมก็เลยนี่ได้มาต่อโต้งก๋วยเตี๋ยวไข่ลาดกระบังนี่ก็จะมีมาอย่างเงี้ยนี่ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำใสนะวันนี้
มีเครื่องปรุงมีอะไรพวกนี้เอามากินที่บ้านก็คือไหนๆก็อยู่ข้างนอกแล้วกลับก็มาเราจะได้ไม่ต้องมานั่งไลฟ์มานั่งขายทอดสดแล้วก็กลับออกไปซื้ออีกก็ซื้อก็มาเลยแล้วก็เดี๋ยวขายทอดสดเสร็จพูดคุยกันเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยนั่งกินกันนะพอตอนขากลับก็เลยนึกได้โอ้มีอะไรต้องทำอีกเลยเราเมื่อวานนี่วันก่อนได้แผนที่มาแผนที่โลกเทพมาภาพมันก็กลับหัวก็เลยยังไม่ได้ถ่ายทอดแล้วเมื่อวานก็นึกได้ต้องไปซื้อฟิวเจอร์บอร์ดมาเพื่อเอามาติดอย่างเงี้ยให้มันถ่ายทอดได้อย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งก็ได้ถ่ายทอดไปแล้วพูดเรื่องของฟุตบอลโลกครั้งแรกของโลกนะที่จัดที่อุรุกวัยตรงเนี้ยนะก็โอเคเลยนี่ก็สื่อสารก็ได้กับสมาชิกกับคนที่เข้ามาดูได้นะวันนี้ก็เลยเกิดความคิดแผลงๆออกมาอีกแบบนึงก็เลยคิดว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเอากับเขาสักหน่อยมันก็เลยไปเสียเวลาซื้ออุปกรณ์นี้อยู่นี่เห็นมั้ยคืออะไรไวบอร์ดครับไวบอร์ดเห็นมั้ยไวบอร์ดขนาด60 คูณ 80เท่ากับ260บาทนะราคา260บาทคือไวบอร์ดมันมีขนาดเล็กกว่านี้ขนาดประมาณเท่านี้มั้งมันมีอยู่ผมถามเขาว่ามีขนาดเล็กไหมมันก็เล็กอะมันเล็กเท่านี้เองเออเนี่ยประมาณเท่านี้ประมาณเท่านี้แหละซึ่งมันก็จะว่าเล็กมากมันก็ไม่เล็กมากแต่มันรู้สึกว่ามันจะอึดอัดสักนิดนึงมัน170บาทแต่ในมัน260บาทคือเอาไหนๆแล้วก็ซื้อมันใหญ่ๆไปเลยเพราะว่าดูแล้วโอเคอันนี้น่าจะเหมาะที่สุดแล้วล่ะแต่มันมีขนาดใหญ่กว่านี้หรือเปล่าผมก็ไม่ดูแต่ผมว่าจะมีขนาดนี้แหละที่ขายอยู่ที่ร้านน่ะนะผมก็ดูแล้วผมก็ว่าโอเคซื้อมา260บาทนะแล้วก็มีอุปกรณ์นี้ไปด้วยผมซื้อที่ร้านประเสริฐวิทยาสเตชันนารีซึ่งเป็นร้านขายเครื่องเขียนของลาดกระบังเนี่ยถ้าเด็กลาดกระบังเด็กนักเรียนโรงเรียนพจน์โรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมหรือว่าวิทยาลัยช่างศิลป์เนี่ยก็จะรู้จักร้านนี้ดีเพราะว่าเขาขายพวกเครื่องเขียนต่างๆแล้วก็เนี่ยขายพวกนี้อุปกรณ์ stationery เนี่ยอุปกรณ์สำนักงานพวกปากกาไวบอร์ดแล้วก็อะไรอีกเขาเรียกว่าอะไรนะพวกผู้กันพวกสีพวกอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนก็จะใช้พวกนี้อยู่ใช่ไหมเวลาเราเคยเรียนศิลปะอย่างเงี้ยเด็กๆแต่ผมไม่มีความสามารถทางด้านศิลปะผมก็แต่ว่าผมไปซื้อแหละผมไปซื้อเนี่ยไวบอร์ด60คูณ80เซนติเมตรนะ260นี่คือราคานะไม่ใช่60คูณ80แล้วถ้ากับ260นะบางคนคูณไปคูณมาเอ้ยทำไมมันได้น้อยจัง68 48 60คูณ8ก็480 60คูณ80ก็4,800 นะฮะ60คูณ80เซนติเมตรนะฮะ260บาทแล้วก็ไวบอร์ดนี่ก็อะไร22บาทอันนี้22บาท22เนี่ยซื้อสีน้ำเงินมา2อันสีแดงอันนึงสีดำอันนึงแล้วก็พอซื้อเสร็จน้องก็บอกพี่ไม่ซื้อแปลงรถไปด้วยเลยเออแล้วก็คือตอนแรกเรากะจะซื้ออยู่แล้วแต่มันลืมไงเออแต่น้องคนขายเขาก็รู้อ่ะก็เลยซื้ออันนี้ด้วย18บาทก็คือตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วแต่พอซื้อเนี่ยเสร็จจะเดือดร้อนจะร้านเฉยเลยลืมพอเอามาคิดไงก็บอกพี่ไม่เอาตรงนี้เลยเออเราก็ลืมนึกไปมันเหมือนกับบางทีเราก็ลืมอย่างงี้นะแต่คนขายก็จะรู้ไงว่าของพวกนี้มันของคู่กันอะเนาะเหมือนกับเวลาเราไปซื้ออะไรอะเวลาเราไปซื้ออะไรนะเรียกเวลาเราไปซื้อครกอะ เขาจะถามว่าพี่เอาสากด้วยไหมมันจะร้อนด้วยกันแต่บางคนอาจจะบอกว่าครกแตกสากยังมีหรือว่าสากพังครกยังมีครกไม่มี
แต่ถ้าคนซื้อใหม่ๆมันก็ต้องซื้อไปครบใช่ป่ะล่ะแต่อันนี้เขาคงรู้ว่าเราคงไม่มีอุปกรณ์พวกนี้แหละของตัวนี้มันต้องมาเกือบลืมเลยเนี่ยแต่พอดีน้องก็ทักมาก็ดีละรวมแล้วก็260ปากกาไว้บอร์ดอีกอันนี้22บาทสีอันเป็น88อันนี้อีก18บาทก็รวมมาเป็น366บาทอ่ะนี่เดี๋ยวต้องเอาเขียนได้แล้วเนี่ยโอ้สบายมากแต่ตอนนี้เดี๋ยวเขียนวันที่ก่อนแกจริงๆเดี๋ยวตรงนี้ผมต้องลอกออกนะมันเอาพลาสติกลอกออกแต่ว่าตอนนี้มันเขียนมาร์กไว้ก่อนที่เราจะแกะพลาสติกออกเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายภาพไว้เขียนวันที่ก่อนดีกว่าวันนี้วันที่262563นี่เสร็จแล้วเราก็จะถ่ายภาพไว้ว่าเราซื้อมาวันนี้นะเห็นนะแต่ตอนนี้กล้องมันยังไม่ว่างไงแต่ยังไงมันก็ต้องแกะพลาสติกตรงนี้ออกอยู่แล้วเพื่อใช้งานแต่วันนี้ถ้าจะเขียนก็เขียนไปเลยเขียนอธิบายอะไรไปวันนี้ก็เขียนไปเลยแต่วันนี้ยังไม่มีอะไรที่ต้องโม้ที่ต้องพูดมากแหละวันนี้นะแต่จะพูดก็อย่าเอาแผ่นนี้มาพูดแต่ว่าตัวนี้เป็นแผนที่ประเทศไทยก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้ววันนี้นี่เห็นไหมหมุดมันชอบหลุดอ่ะผมว่ามันไม่เวิร์กต้องเอาพลาสติกต้องเอาไอ้เรียกว่าอะไรนะต้องเอาไอ้สกอตเทปมาแปะแล้วลืมซื้อสกอตเทปไปด้วยมันหมุดมันหลุดหลุดเลยอ่ะยังไม่เวิร์กแสดงว่ายังไม่เวิร์กเอาไว้ก่อนตัวนี้มีโอกาสเวลาเราค่อยว่ากันเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละสกอตเทปไม่ยากแล้วสกอตเทปเป็นของลืมนะลืมอยู่ว่าจะซื้อมาด้วยบางทีของมันราคาไม่แพงเล็กๆน้อยๆแต่บางทีมันลืมก็ทำให้เรายากเหมือนกันนะที่จะใช้งานอะไรของมันเนี่ยเนาะพอดีเลยเนี่ยวันนี้ใส่เสื้อตัวนี้แหละจะได้พูดถึงแผนที่ตัวนี้แหละวันนี้ใส่เสื้อ40ปีคปส.ตอนนั้นไปงานคืนสู่เย้าโรงเรียนมัธยมที่เรียนอยู่ที่อำเภอนิคมสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะคือตอนนั้นสมัยนั้นโรงเรียนที่ตอนไปเรียนตอนนั้นยังเป็นโรงเรียนชื่อโรงเรียนชื่อก่อนนะชื่อโรงเรียนก่อนโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสันเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดนครพนมมาตอนนั้นแต่ตอนหลังเมื่อปี2525นะมุกดาหารได้แยกออกมาเป็นจังหวัดน้องใหม่ก็เลยนิคมคำสร้อยเนี่ยก็เลยแยกออกมาร่วมกับจังหวัดมุกดาหารด้วยดังนั้นอำเภอนิคมคำสร้อยก็เลยมาขึ้นกับจังหวัดมุกดาหารก็เลยเป็นอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสันนะชื่อย่อก็คือคปส40ปีคปสรุ่นที่5อันนี้ไม่ใช่เสื้อในงานคืนสุดยอดนะแต่ว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของผมเนี่ยนะที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยนะเขาทำขึ้นมาให้เพื่อนๆอันนี้รู้สึกเขาทำแจกฟรีด้วยนะเพื่อนเนี่ยแต่เขาจะมีลิมิเต็ดเฉพาะเพื่อนที่อยู่ในรุ่นเดียวกันเท่านั้นใครจะเอาไซส์อะไรก็บอกเขาได้เขาทำให้ฟรีอันนี้ถ้าแก่เนี้ยเจ้าของร้านอาหารโฆษณาให้เลยก็ได้กันเจ้าของร้านอาหารครัวมุกดาหารแถวมอเกษตรศาสตร์นะเด็กๆมอเกษตรน่าจะรู้จักดีอยู่ตรงประตูฝั่งที่อยู่ถนนงามวงวานเนาะใกล้ๆแยกเกษตรนั่นแหละครัวมุกดาหารนะอย่าลืมนะอยู่ประมาณต้นถนนงามวงวานคือถ้ามาจากแยกเกษตร4แยกเกษตรที่ตัดกับเสนาคณิคมอ่ะเสนานิคมเนาะพระหุนโยธินใช่มั้ยตรงนั้นเค้าเรียกว่าประตูอะไรไม่รู้คือประตูฝั่งถนนงามวงวานน่ะ
รวมผู้บริหารอยู่ประมาณซอยงามวงวานเลขขี้ซอยงามวงวาน69หรือเปล่าจำไม่ได้ แต่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับมอเกษตรฝั่งถนนงามวงวานพอมอเกษตรจะมีฝั่งที่ติดกับถนนพหลโยธินใช่ไหมฝั่งที่เป็นรถไฟฟ้า BTS นะคือฝั่งถนนพหลโยธินแล้วก็ฝั่งข้างๆเนี่ยคือฝั่งถนนงามวงวานแล้วก็ฝั่งด้านโน้นอีกคือถนนวิภาวดีรังสิตนะเนาะก็อ๋อไหนๆก็เขียนซะเลยสิเออเนี่ยเขียนไปเลยนี่อธิบายไปเลยนี่เนาะขอข่าวสปอนเซอร์ด้วยนะถ้าแก่นี่ก็กลัวมุกแดดนี่เห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นก็ยกขึ้นอีกนี่อันนี้เป็นมอเกษตรมอเกษตรมอเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องมีตัวย่อนะต้องมีพยานน้อย BTS จะอยู่นี่นี่พหลโยธินเส้นนี้พหลโยธินอันนี้ก็จะมาลาดพร้าวใช่ไหมอันนี้ก็จะไปสะพานใหม่เส้นนี้งามวงวานนี่งามวงวานงามวงวานกลัวมุกทหารจะอยู่ประมาณนี้คือจากไอ้สี่แยกเกษตรตรงนี้ไปกลัวมุกทหารในเดินไม่ไกลประมาณสักร้อยกว่าเมตรกลัวจะอยู่ทางซ้ายมือออกครัวคุณต่อยเดินนั่นเนี่ยเขาออกครัวคุณต่อยสองสามครั้งแล้วตัวนี้ถนนงามวงวานนี่ถนนพหลโยธินด้านหลังนี่เป็นถนนวิภาวดีรังสิตนี่จะอยู่ต้นซอยงามวงวานตรงนี้ตรงนี้จะมีประตูทางเข้ามอเกษตรฝั่งงามวงวานเขาเรียกประตูอะไรไม่รู้แล้วจะมีประตูทางเข้าด้านหน้าตัวนี้เรียกด้านหน้าหรือเปล่าตัวนี้เขาเรียกด้านหน้าเนาะนี่ด้านข้างอันนี้ด้านหลังก็สนามฟุตบอลจะอยู่ตรงนี้สนามฟุตบอลอินซีจันทรสถิตสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่เนี้ยเดินมาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอุโมงค์ลอดสี่แยกตรงนี้สี่แยกเกษตรตรงนี้นี่ร้านอยู่แถวนี้แหละจากตรงนี้ไปประมาณสักร้อยกว่าเมตรร้านอยู่ทางฝั่งซ้ายมือซอยงามวงวาน59มั้งจำไม่ผิดขออภัยด้วยนะถ้าบอกผิดไปหาดูกันนะมีเบอร์โทรก็โอเคละนะตามนี้นะฮะขอจะเลยเนี่ยเขาเพื่อนเขามีน้ำใจก็บอกว่าเขาทำเป็นรุ่นลิมิเต็ดให้กับเพื่อนๆรุ่น5ของคำสัตย์ทฤษฎีสังก็คือรุ่นเดียวกันนี่แหละรุ่นเดียวกันกับถ้าแก่นี้ครูบุญหารรุ่นเดียวกันกับผมนี่แหละคือพูดง่ายคือรุ่นพวกผมอ่ะถ้าแก่นี้เป็นคนทำเสื้อตัวนี้แจกเพื่อนๆนะนะครับก็40ปีอันนี้คือโรงเรียนคำสอนพิธีสันเนี่ยครบรอบ40ปีเมื่อปี2559นะ59งั้นเอา40ลบ2559ก็เหลือ2519เนี่ยนะฮะก็ตั้งมาก็กี่ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วเนาะภาษาสากลเรียกเขาเอ่ยกันว่าไอ้พวกรุ่นหาพวกรุ่นหาพวกนี้รุ่นหารุ่นหาไม่ได้หมายถึงว่ารุ่นหานะฮะรุ่น5แต่ภาษาอีสานเนี่ยออกเสียงเรียก5ว่าหาเพื่อนๆก็เลยแซกันเล่นว่าพวกรุ่นหานี่ว่าพวกนี้พวกรุ่นหาคือภาษาอีสานการนับเลขก็จะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็เรียกแล้วว่ารุ่นนี้คือรุ่นหารุ่นที่หานะไม่ได้เป็นคำหยาบนะแต่พอพูดถึงว่าเป็นภาษาไทยมันนับ1 2 3 4 5แต่ภาษาอีสาน1 2 3 4 5อะไรประมาณนี้นะก็เลย
แซวอันนี้แซวก็เล่นนะเพื่อนก็แซวก็เล่นแซวก็เล่นรุ่นไหนรุ่นหาพวกรุ่นหานี่นะพูดแซวก็เล่นเฉยๆนะอันนี้ก็น่ารักติดละโอเคผมพูดถึงสถานการณ์โควิด-19สักหน่อยนึงแต่ว่าคงจะไม่พูดถึงอะไรมากนะครับวันนี้ก็ตามที่บอกกันละก็ได้มาเจอเพื่อนๆนี่ก็ดีใจมากๆแล้วเนาะนี่ซื้อของเข้ามามีซื้อขนมปังเซเว่นด้วยเนี่ยขนมปังเซเว่นนี่ที่ผมบอกนี่36บาทเห็นมันแถวยาวเห็นป่ะนี่36บาทเพราะว่ากินเพื่อเบื่อคืนนี้น่าจะหมดแล้วนี่กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จกินนี่เสร็จเนี่ยโอ้กลางวันก็กินก๋วยเตี๋ยวกลางวันนี่กินบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงสั่งพิเศษแล้วนะตั้ง50บาทนะถุงนั้นตั้ง50บาทก็คือว่ากินแบบว่าสั่งพิเศษเหรอคนขายบอกจะเอา40 45หรือ50ผมบอกเอาก็เอา45นะไปเอา50เพราะไง คนขายเนี่ยจะเป็นคนอีสานนะแล้วก็นี่ซื้อก๋วยเตี๋ยวมาละตัวต้มก๋วยเตี๋ยวไข่ลาดกระบังผมแนะนำให้หน่อยตัวต้มก๋วยเตี๋ยวไข่ลาดกระบังเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องๆกับสวนพระนครนะถ้ามาจากสนามบินสุวรรณภูมิขึ้นสะพานข้ามปั๊บมาปั๊บก่อนมุ่งหน้าไปทางหัวตะเคใช่ไหมทางฝั่งขวามือจะเป็นสวนพระนครนะมาพอลงจากสะพานปั๊บเนี่ยอยู่ซ้ายมือนี่แหละเป็นต่อต้มก๋วยเตี๋ยวไข่เลยถัดต่อต้มก๋วยเตี๋ยวไข่ไปหน่อยก็จะเป็นร้านก็จะเป็นเซเว่นเลยไปอีกก็จะเป็นโรงพยาบาลลาดกระบังต่อต้มก๋วยเตี๋ยวไข่เนี่ยพอลงจากสะพานมาปั๊บมองเห็นสวนพระนครแต่อย่าไปมองสวนพระนครวันนั้นเดี๋ยวจะเลยก็คือหมายได้ว่าลงจากสะพานก็ชิดซ้ายเลยต่อต้มก๋วยเตี๋ยวไข่อยู่นั่นตอนนี้มีถ้าท่านไม่สะดวกนะใครที่อยู่แถวลาดกระบังมีบริการส่งไลน์แมนด้วยนะครับไลน์แมนกดค้นหาชื่อต่อต้มก๋วยเตี๋ยวไข่ลาดกระบังหรือต่อต้มก๋วยเตี๋ยวต้มยำลาดกระบังนี่แหละผมถ่ายรูปมาอยู่แต่ว่ามันอยู่ในกล้องอะเนาะไลน์แมนนะบอกเขียนว่าพิมพ์ค้นหาเขาว่าต่อต้มก๋วยเตี๋ยวไข่ต้มยำต่อต้มก๋วยเตี๋ยวไข่ต้มยำลาดกระบังอะไรประมาณนี้นะฮะลองดูนะฮะมีไข่มานี่ไข่นี้ไม่ใช่ไข่ดิบนะไข่ที่เขาลวกมาแล้วแต่ไม่ได้ลวกมาถึงขนาดที่สุกมากแต่ว่าก็เลยครับว่าเป็นไข่ยางมะตูมไปหน่อยนึงละเนี่ยเคาะได้แต่มันจะเยิ้มๆหน่อยถ้าเคาะแรงๆเนี่ยจะเยิ้มใส่หัวเลยเนี่ยเอาไปกินตรงนี้เนาะหลังจากเนี้ยซื้อมาละแล้วก็ขนมปังนี่เดี๋ยวเสร็จนี้อาจจะกินกาแฟโอ้นะขออนุญาตนิดนึงก็สุดท้ายแล้วฮะเดี๋ยวผมวันนี้พูดเรื่องอื่นก็เลยพอดีพอผมกลับมาเนี่ยผมกลับมานี่ผมก็เลยเขาเรียกว่าอะไรพอกลับมามันก็ต้องมานั่งเสียเวลาอยู่กับไอ้ไฟส่องสว่างนี้ตั้งนานผมก็เลยคิดว่าเอายังไงก็แล้วแต่เอาพอให้มันถ่ายทอดสดแบบอย่างนี้ได้ดีกว่าเพราะว่าถ้ามันมัวแต่นั่งซ่อมอยู่เนี่ยหรือนั่งทำอยู่เนี่ยมันคือเรามานั่งเสียเวลากับมันอย่างเงี้ยกว่าจะได้เนี่ยมันจะทำให้มันดึกเกินไปเพื่ออาจจะไม่ได้ถ่ายทอดเลยอย่างเงี้ยเพราะเสียอารมณ์ไปหมดแล้วอย่างเงี้ยเอาแบบว่าถึงมันจะได้ไม่สมบูรณ์ 100% แต่มันก็ยังได้อย่างเงี้ยแบบที่เราเห็นอย่างเงี้ยเนาะภาพก็ยังโอเคอยู่ใช่มั้ยครับยังผมคิดว่ามันยังโอเคอยู่นะยังแสงไฟก็โอเคอยู่ขออนุญาตทักทายกับเพื่อนๆอยู่นะครับบางคนเข้ามาแล้วไม่ได้คอมเมนต์ก็อาจจะไม่ได้ทักทายนะครับประสิทธิ์พิจิตรไพบูลย์สวัสดีครับพี่เบียร์สวัสดีครับประสิทธิ์ครับโอ้เป็นไงบ้างครับอยู่แถววัดบางเพียงสมุทรปราการใช่ไหมครับเป็นไงนะครับได้อยากกินปลาสลิดด้วยอยากกินปลาสลิดบางบ่อเขาบอกว่าปลาสลิดที่สมุทรปราการเนี่ยปลาสลิดบางบ่ออร่อยเนาะแสดงว่าปลาสลิดที่โน่นอ่ะไม่ได้อร่อยทุกบ่อสิอร่อยเป็นบางบ่อเพราะว่าบางเขาบอกว่าปลาสลิดบางบ่ออร่อยนะที่นี่นะครับปลาสลิดบางบ่ออร่อยแสดงว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าบ่อไหนที่มันอร่อยเพราะมันอร่อยเป็นบางบ่อมันไม่ได้อร่อยทุกบ่อ
อันนี้เป็นคำแซวเล่นนะครับแซวเล่นเวลาเจอแม่ค้าหรือเพื่อนว่าปลาสลิดบางบ่ออร่อยนะก็เลยถามว่าอ้าวงั้นก็ไม่ได้อร่อยทุกบ่อทีแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าบ่อไหนอร่อยหรือไม่อร่อยเพราะว่าถ้าเพราะมันอร่อยบางบ่อเนี่ยถ้าเกิดเราไปเจอปลาสลิดบ่อที่มันไม่อร่อยเราจะทําไงเออถ้าเราไปเจอบางบ่อที่มันอร่อยก็ดีไปอย่างเงี้ย คือเป็นคำเซเล่นนะฮะเป็นคำเซเล่นก็คือก็อร่อยทุกบ่อแหละแต่บางบ่อเนี่ยมันเป็นชื่อสถานที่มันไม่ใช่เป็นคุณลักษณะที่บอกว่าบ่อนั้นบ่อนี้บ่อนี้บ่อนั้นบ่อนี้อร่อยบ่อนี้ไม่อร่อยไม่ใช่แต่เป็นสถานที่ทั้งหมดนะบางทั้งบางตรงนั้นเขาเรียกว่าบางบ่อเข้าใจว่าน่าจะมีบ่อน่าจะมีบ่อปลาเยอะก็เลยว่าบางทั้งบางก็คือบางบ่อก็คือมีบ่ออยู่เยอะมีบางแห่งนี้บางกะปิอย่างนี้น่าจะมีกะปิเยอะหรือเปล่าบางลำพูมีต้นลำพูเยอะเงี้ยเป็นต้นนะลองไปหาข้อมูลดูนะอันนี้เป็นบางโน่นบางนี่บางนี่บางนั่นขนาดกรุงเทพต้องเรียกว่าบางกอกเลยเห็นไหมอันนี้เนาะนะครับก็นะฮะมีอะไรดีๆบ้างเอ่ยก็เรามาดูกันนะครับวันนี้มี YouTube โอ้เดี๋ยวนะสรุปเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเผื่อแบตหมดอะไรขึ้นมาถ่ายทอดสดไม่ได้มันก็จะไม่ต่อเนื่องกันเนาะเอาให้มันจบไปเลยแล้วครับสำนักข่าวไทยนะฮะดูสำนักข่าวไทยว่าคนไทยที่กลับจากออสเตรเลียเที่ยวบิน TG476 ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองขั้นตอนศุลกากรและการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิจำนวน198คนซึ่งได้นำเข้าสู่สถานที่ควบคุมแห่งรัฐหรือว่าสเตทควอรันทีนณโรงแรมบางกอกพาเลทเขตราชไทรีกรุงเทพเพื่อกักตัวเฝ้าสังเกตอาการจำนวน14วันตามมาตรการของรัฐอันนี้เป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วประมาณนะฮะประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับเนาะก็เดี๋ยวนะผมทีนี้ขอเข้าไปที่ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะดึกกันไปมันเป็นอะไรนะต้องโอเคมาละขอแป๊บหนึ่งครับอ่ะขอแป๊บหนึ่งแจ้งข่าวเพื่อทราบนะฮะคือจริงๆศูนย์ข้อมูลโควิดในทีนี่มีข้อมูลที่น่าสนใจเยอะมากนะฮะท่านก็คือวันหนึ่งก็อาจจะแป๊บๆเข้าไปดูนะฮะเข้าไปดูข่าวสักนิดนึงนะฮะ18จังหวัดไม่มีรายงานผู้กระทำผิดข้อมูลวันที่26เมษายน2563นะฮะก็คือ18จังหวัดนี่มีที่ไหนบ้างให้อ่านไหมอ่านก็ได้เนาะเพื่อเป็นการยกย่องให้กับ18จังหวัดที่ว่านั้นนะฮะคือข้อมูลวันที่26เมษายน2563 18จังหวัดไม่มีรายงานผู้กระทำผิดนะฮะ1กำแพงเพชร2พิจิตร3พิษณุโลก4สุโขทัย5อุตรดิตถ์6บุรีรัมย์7กาฬสินธุ์8นครพนม9สมุทรสงคราม10มหาสารคาม11หนองคาย12หนองบัวลำภู13ฉะเชิงเทรา14สระแก้ว15ลำปาง16น่าน17พะเยา18แม่ฮ่องสอนนะครับไปกันเร็วนะวันนี้เสร็จแล้วก็มีข้อมูลตัวนี้แหละนี่นะฮะนะฮะสรุปรายงานนะฮะ26เมษายน2563เวลา 11:30 นโฆษกสบคแถลงพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพิ่ม15รายนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับยอดรวมสะสม 2,922 รายเสียชีวิตสะสม51รายนะครับอ่ะรายละเอียดปลีกย่อยมีดังนี้นิดหนึ่งนะฮะขอใช้เวลานิดนะครับผมติดเชื้อใหม่นะฮะข้อมูลวันที่26เมษายน2563นะฮะกระทรวงสาธารณสุขนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับติดเชื้อใหม่นะฮะ15คนนะครับซึ่งในจำนวน15คนนี้ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยเดิม4รายนะฮะสถานที่ชุมนุม3รายนะฮะคือกทม.นะครับอาชีพเสี่ยง1รายนครปฐมนะฮะ
ค้นหาเชิงรุก2รายยะลานะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่กักกัน5รายก็คือสเตทควอลิตี้นั่นเองนะครับติดเชื้อรวม 2,922 คนนะครับรักษาหายก็คือมีเพิ่มมา47คนรวมรักษาหายทั้งหมด 2,594 คนเสียชีวิตไม่มีนะฮะวันนี้นะฮะรายงานไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตรวมเสียชีวิตสะสม51รายนะครับไปที่ยอดทั่วโลกนะฮะยอดทั่วโลกนะฮะสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19ทั่วโลกนะครับณวันที่26เมษายน2563เวลา 10:00 น.ยอดผู้ติดเชื้อรวมนะฮะ 2,000 เอ๊ะยอดผู้ติดเชื้อรวมนะฮะ 2,920,738 คนนะฮะนะฮะอีกทีนึงนะฮะยอดติดเชื้อรวมนะฮะ 2,920,738 คนนะครับรักษาหายแล้ว 836,085 รายนะฮะรักษาหายได้ 836,085 รายนะเสียชีวิตนะ 33,355 รายเสียชีวิต 33,355 รายนะครับอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดนะครับสหรัฐอเมริกาจำนวน 968,996 รายนะ 968,996 รายสองสเปนนะฮะจำนวน 223,759 รายนะฮะ 23,759 รายอันดับ3อิตาลีฮะ 195,351 ราย 195,351 รายนะครับฝรั่งเศสครับอันดับ4นะฮะ 161,488 ราย 161,488 รายนะครับเยอรมนีฮะอันดับที่5 156,513 ราย 156,513 รายนะครับโดยที่ประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับที่57นะครับประเทศไทยอยู่อันดับที่57นะฮะจำนวน 2,922 รายนะฮะประเทศไทยนะฮะ 2,922 รายนะครับอันนี้เป็นรายงานจากศูนย์ข้อมูลโควิด-19 นะครับที่ท่านก็สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลจากตรงนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับผมมาที่เว็บไซต์ช้างศึกด้วยนะฟุตบอลไทยนะวันนี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะฮะจริงๆก็มีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ช้างศึกนั่นเยอะแยะมากมายนะโอ้1ชั่วโมงที่แล้วเขาบอกว่าไรซ์มาแล้วช้างศึกทำด้วยใจส่งให้โรงพยาบาลไรซ์ทำอาหารคุกฟอร์มโฮมอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติจากครัวเทพบุตรลูกหนังยางรีสอร์ทที่ที่ประเทศวิโนไทยนะโอ้โหที่จะมาเล่นไม่เลิกกันในห้องครัวเพื่อส่งต่อเมนูนี้ออกมาด้วยใจนะฮะโอ้โหนี่รีสอร์ทเข้าครัวเลยนะที่เมนูไทยนะเพื่อส่งต่อเมนูนี้ออกมาด้วยใจให้กับหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนและสนุกบรรหาแค่ไหนกับเชฟคนนี้นะฮะและจะเป็นเมนูไหนนะฮะติดตามได้ที่ Instagram ช้างศึกแล้วก็ slash live นะฮะโอเคนะฮะถ้ามีข่าวอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลไทยผมก็จะรายงานอย่างนี้นะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะวันนี้มันไม่มีเงาจากไอแสงอันนี้นะแสง LED ที่เป็นหลอดวงกลมด้วยนะตอนนี้นะวันอาทิตย์นี้20นาฬิกาตอนนี้มัน3 ทุ่ม24แล้วนะฮะโอเคเอาพอหอมปากหอมคอนะครับวันนี้มาทักทายกับสมาชิกกันนะครับก็มีอันนี้ด้วยอ่ะในเพจช้างศึกหรือว่าในช่อง YouTube ของช้างศึกนะมีช้างศึกแฟลชแบ็ก EP นี้จะพาไปย้อนชมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในปี2015ก็คือ5ปีที่แล้วนะฮะที่จะเรียกได้ว่าเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมาเลยก็ว่าได้เพราะกวาดไปถึง5แชมป์ในปีเดียวกันโอ้โหนะฮะในปี2515นะฮะหนึ่งในนั้นคือ The
Invisible Champion หรือที่เรารู้จักกันดีคือแชมป์ไร้พ่ายก็คือปีนั้นบุรีรัมย์ได้แชมป์ไทยลีกนะฮะไร้พ่ายนะฮะไม่มีนัดไหนที่พ่ายเลยนะฮะคือไม่แพ้สักนัดนะแชมป์ไร้พ่ายนะฮะอันนี้เข้าไปดูได้ในเพจช้างศึกนะครับเป็นวิดีโอนะเป็นวิดีโอมีรายละเอียดอยู่แล้วก็หรือว่าจะเข้าไปที่YouTube ก็ได้พิมพ์คำว่าช้างศึกช้างศึกใน YouTube ก็พิมพ์ช้างเนี่ยแหละพิมพ์เป็นภาษาไทยนี่แหละชอช้างไม่โทเสืออางองูศึกก็สอสลาสระอึกกอไก่นี่แหละช้างศึกนี่นะฮะชัดนะฮะอย่างนี้นะฮะใน YouTube ก็มีนะใน YouTube ก็มีผมก็ไปดูมาแล้วไปเช็คไปแล้วโอ้เอาสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งนะฮะก่อนจะนะขออนุญาตสักนิดหนึ่งนะฮะในเพจช้างศึกนะในเพจช้างศึกนี่เป็นการกุศลนะฮะเป็นการกุศลสักนิดหนึ่งนะฮะ VR Thailand คนไทยไม่ทิ้งช้างนะครับเนื่องจากขณะนี้ช้างไทยเผชิญภาวะขาดแคลนอาหารนะฮะจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 นะครับที่ทำให้ขาดรายได้จากนักท่องเที่ยวก็คือหมายถึงว่าพอไม่มีนักท่องเที่ยวนะฮะก็ทำให้ช้างเนี่ยทำให้รายได้ที่จะได้จากนักท่องเที่ยวเนี่ยลดลงหรือเรียกว่าขาดไปอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะทำให้ช้างเนี่ยซึ่งจะต้องมีรายได้จากนักท่องเที่ยวเนี่ยไปซื้ออาหารมาเลี้ยงช้างเนี่ยก็ทำให้ช้างนี่ขาดแคลนอาหารด้วยนะครับก็คือส่งผลให้ทางมูลนิธิไม่มีเงินเพียงพอในการซื้ออาหารช้างนะครับสังฉึกช้างศึกนะฮะจึงอยากชวนแฟนบอลทุกท่านนะฮะหรือว่าใครที่ไม่ติดแฟนบอลก็ได้นะครับไม่เฉพาะแฟนบอลเท่านั้นนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยช้างไทยให้เรามีอาหารกินทุกการสั่งซื้อกระเป๋าคอลเลกชัน VR Thailand 1ใบนะฮะช้างศึกจะบริจาคเงินจำนวน50บาทให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2563นะครับสั่งซื้อสินค้าได้ทางร้านช้างศึกพรีเมียม Official Shop บน Shopee และ Lazada นะฮะนี่นะครับก็มีขายบนเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าออนไลน์ทั้ง Shopee แล้วก็ Lazada นะฮะให้เห็นนะฮะนี่นะฮะเห็นนะฮะแสงอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะขออนุญาตนิดนึงนะฮะเข้าไปดูในเพจช้างศึกได้นะครับผมนะโอเคนะฮะก็ท่านซื้อกระเป๋า1ใบเนี่ยจะราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยทางช้างศึกจะบริจาคเงินจำนวน50บาทนะฮะก็เท่ากับว่าท่านก็ได้ของด้วยแล้วก็เท่ากับว่าท่านได้ทางได้บริจาคหรือว่าทำบุญทางอ้อมด้วยนะครับทำบุญทางอ้อมด้วย50บาทง่ายๆนะฮะท่านก็ได้ของมาด้วยนะฮะนะครับเพราะว่าทางเพจก็อยากจะช่วยนะฮะก็เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะกดซื้อเหมือนกันเลยนะผมเนาะไหนๆก็ซื้อของอย่างอื่นตั้งหลายอย่างละช่วยช้างหน่อยช่วยช้างหน่อยช่วยช้างหน่อย50บาทนะฮะก็คือกระเป๋าเดี๋ยวผมดูก่อนว่ากระเป๋าใบละราคาเท่าไหร่นี่ดูคิดว่าไม่น่าแพงล่ะก็คือท่านจะซื้อกระเป๋าใบนึงเนี่ยแต่ว่าเพจช้างศึกจะนำเงิน50บาทต่อการซื้อกระเป๋า1ใบท่านซื้อกระเป๋า1ใบนะเพจช้างศึกจะนำเงิน50บาทจากที่ท่านซื้อกระเป๋า1ใบเนี่ยราคากระเป๋าเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าเงินจำนวน50บาทจากการที่ขายกระเป๋าได้1ใบเนี่ยถูกนำไปช่วยมูลนิธินะช้างไทยนะฮะให้ได้มีอาหารกินนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวตอนเย็นนี่แหละเดี๋ยวหลังจากนี้แหละกดซื้อเลยเนาะกดซื้อเลยอย่างน้อยเนี่ยก็ได้เราก็ได้กระเป๋าเป็นที่ระลึกด้วยแล้วได้ช่วยให้มูลนิธิได้นำเงินไปส่วนหนึ่งก็คือจำนวน50บาทเนี่ยไปช่วยช้างไทยด้วยเนาะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีเนาะตัวนี้ก็รายได้หลักของช้างเนี่ยเวลาช้างต้องมีการแสดงโน่นนี่นั่นใช่ไหมคนก็ไปเที่ยวพอไปเที่ยวปั๊บก็มีรายได้จากนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวอาจจะขี่ช้างนั่งช้างหรือชมการแสดงนี่ก็มีพูดง่ายๆว่ามีรายได้นะพอไม่มีนักท่องเที่ยวรายได้ตรง
ตรงที่จะต้องนั่งช้างหรือว่าที่จะต้องจ่ายค่าบัตรเข้าไปชมการแสดงก็ไม่ได้แล้ววันนี้หรือว่าขายของที่ลึกในนั้นคือมันจะเป็นโดมิโน่ร่วงไปหมดเลยเนาะนะครับผมโอเคโอเคครับผมวันนี้ก็ถ่ายทอดส่วนมาอุ้ย1ชั่วโมง5นาทีแล้วนะครับผมวันนี้ก็คือคงจะไม่มีอะไรมากนะครับผมขอทักทายกับเพื่อนๆสมาชิกในนี้สักนิดนึงนะครับประสิทธิ์วิจิตรพิบูลย์บอกว่าสวัสดีครับพี่เปียกโอเคครับสวัสดีครับนะเมื่อกี้พูดถึงบางบ่อบางเพียงไปเลยไปถึงบางบ่อเนี่ยจากบางเพียงไปบางบ่อเฉยเลยเมื่อกี้ต้องแต่ปลาสลิดบางบ่อปลาสลิดที่อยู่ที่บางบ่อนะไม่ได้หมายถึงว่าเป็นบางบ่อนะปลาสลิดที่อยู่บางบ่อทั้งหมดอ่ะคือในบางนั้นอ่ะในที่มาจากสมุทรปราการเอาง่ายๆปลาสลิดสมุทรปราการก็แล้วกันอร่อยมากมันจะมันเยิ้มๆหน่อยเนี่ยผมเวลาเอาไปทอดแบบที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรทอดที่ไม่สุกมากอ่ะทอดพอนิ่มๆอ่ะแล้วมันจะมีมันออกเยิ้มๆหน่อยล่ะแล้วกินกับข้าวสวยร้อนๆแค่พริกน้ำปลาบีบมะนาวลงไปในพริกน้ำปลาเนี่ยก็สุดยอดแล้วมังบอเนี่ยปลาสลิดเนี่ยสุดยอดเลยแล้วบางตัวเนื้อแน่นๆหนาๆบีบนิ่มๆนี่นะกำลังดีเลยโอ้สุดยอดจริงผมชอบแล้วผมจะบอกให้นะปลาสลิดบางบอเอามาทอดนะหรือเอามาย่างให้มันนิ่มๆนะกินกับข้าวเหนียวนะส้มตำหรือว่าปลาแดกเจ้าบองเนี่ยอู้ยสุดยอดเลยผมชอบมากเลยวันก่อนผมถามน้องเขาอยู่ว่าขายไหมเขาบอกว่าโอ้ไม่ได้ขายพี่ผมเอามาให้ดูเฉยๆอร่อยนะอร่อยแล้วช่วงนี้นะเอาปลาสลิดมานั่งทำกินกันเนาะอย่างครอบครัวหนึ่งมีกัน 3-4 คนอย่างเงี้ยเอาเสร็จซื้อปลาสลิดมาทอดกินมือหนึ่งบอกว่าไม่น่าเกิน100บาทหรอกกินได้ 3-4 คนอ่ะใช่ป่ะล่ะ100บาทได้เยอะอยู่นะกินอิ่มอ่ะตกแล้วแบบถูกมากอ่ะหุงข้าวแล้วก็ง่ายๆนะจะเอาปิ้งไปย่างกินกับโอ้ตำส้มตำกินโอ้เกลียวปากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะแวะไปบางบ่อดีกว่ามั้งเดี๋ยวไม่อยากไปไหนไกลอ่ะคือเนาะตามที่บอกกันแหละเดี๋ยวดูก่อนพรุ่งนี้ที่หัวตะเข้ตลาดหัวตะเข้มีขายผมรู้ไม่ได้แวะไปที่ตลาดเก่าหัวตะเข้ไปที่ตลาดหัวตะเข้แล้วเพราะว่าเขาตลาดเขายังมีให้คนมานั่งขายของอยู่หรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้ไปนานแล้วนี่เนาะแล้วครับผมขออ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะฮะจากเพื่อนๆนะครับนะฮะประสิทธิ์วิกิตไพบูลย์นะฮะอยู่บางเพียงนะฮะพี่ชาววงตะเทพบอกว่าถ้าไม่จัดงาน40ปีคงไม่เจอเพื่อนก็ใช่นะฮะเป็นงานที่รวมตัวศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันศิษย์คุณครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายทุกท่านแล้วก็นักเรียนนักศึกษาศิษย์เก่าทั้งหลายแหละมาร่วมกันในการจัดงานครั้งนี้นะครับได้เจอเพื่อนๆแล้วก็เป็นการคืนสู่เหย้านะเนาะหายไปตั้งโน่นะเกือบครบ40ปีแล้วตั้งแต่นู่นน่ะก็ได้มาเจอกันนะจนบางคนก็โอ้โหแบบเพื่อนนี่ก็แก่กันมากแล้วบางคนก็หูกันนะก็ได้ติดต่อกันมาจนทุกวันนี้นะครับผมนะถ้าไปงาน40ปีก็ไม่เจอเพื่อนนะครับปีชาวงตะเทพวันนี้ก็เป็นเพื่อนนะตอนนี้ปีชากำลังทำคะแนนนำ2คนนั้นนะฮะจะมี3คนที่เข้ามารับชมฟังออโร่ของผมจะมีคมฤทธิ์สำราญสุขปีชาววงตะเทพแล้วก็วัชรพลอาจารย์3คนเนี่ยถ้าเทียบวิ่ง 1,500 เมตรตอนนี้ก็คือช่วงแรกๆเนี่ยปีชาววงตะเทพกับคมฤทธิ์สำราญสุขเนี่ยทิ้งห่างวัชรพลอาจารย์ไปหลายก้าวเลยก็คือหมายถึงว่าปีชาววงตะเทพเนี่ยกับคมฤทธิ์เนี่ยหลุดโค้ง100เมตรละวัชรพลเพิ่งจะกำลังจะหลุดโค้ง100เมตรแล้วตอนนี้ปีชาเนี่ยกำลังจะเข้า200เมตรแล้วคมฤทธิ์สำราญสุขเนี่ยยังอยู่ในช่วงระหว่าง100เมตรกับ200เมตรอยู่แต่วัชรพลเนี่ยยังไม่หลุดโค้ง100เมตรเลยคมฤทธิ์สำราญสุขตอนนี้ไปไหนก็ไม่รู้อันนี้เป็นการพูดเล่นแซวกันเล่นเฉยๆนะนี่เอาละใช้แผนที่ประเทศไทยก่อนวันนี้เมื่อวานเป็นแผนที่โลกไปแล้ว
อ่ะแผนที่ประเทศไทยนี่มองเห็นจังหวัดมุกดาหารอยู่นะอยู่ตรงนี้อันนี้นครพนมอันนี้เป็นพระธาตุพนมอยู่ที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมมันปากกามันด้ามใหญ่หรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรอุบลราชธานีอยู่นี่ป้าเวลาจะไปจะไปมุกดาหารก็จะไปทางนี้ป้าขึ้นมาผ่านอำนาจเจริญผ่านอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรนะแล้วก็อำเภอนิคมคำสร้อยอยู่ตรงนี้เป็นอำเภอแรกเลยหลังจากออกจากอำเภอเริงนกทาก็จะเจออำเภอนิคมคำสร้อยเลยเริงนกทากับนิคมคำสร้อยห่างกันประมาณ20กิโลนะอยู่ในความกับสร้อยเลยขึ้นไปอีกก็จะเป็นมุกดาหารเลยมุกดาหารขึ้นไปก็จะเป็นอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมแล้วก็ไปจะถึงตัวเมืองนครพนมนะนี่นี่ความกับสร้อยก็อยู่นี่แต่ไม่ติดแม่น้ำโขงนะนี่ความกับสร้อยเนี่ยแต่พอฉีกไปนิดนึงปั๊บอ่ะตัวเมืองมุกดาหารจะติดแม่น้ำโขงอำเภอที่ติดแม่น้ำโขงลงมาทางด้านใต้เนี่ยที่มาติดกับอำเภออำเภอที่มาติดแม่น้ำโขงตรงนี้คืออำเภอดอนตาลพอเข้าเขตดอนตาลมาก็เลยลงมาก็จะเป็นอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญนี่เลาะแม่น้ำโขงมาอีกก็จะเป็นอำเภอเขมราชอำเภอโพไซอำเภอโพไซ 3,000 บวกอยู่ตรงนี้แต่ถ้าตัดเข้ามาตรงนี้ป้าก็จะเป็นอำเภอตะการพืชผลอำเภอเหล่าเสือโก้อุบลราชธานีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะอันนี้แค่อธิบายให้ท่านได้ฟังได้เห็นภาพคร่าวๆนะแต่ว่าแผนที่ตรงนี้ก็ไม่ได้ละเอียดมากแต่ก็ได้เห็นแบบภาพรวมๆของอีสานดังที่ผมบอกว่าอีสานเหนือเนี่ยคือตรงนี้แต่อีสานใต้คือตรงนี้อีสานเหนือเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาแข่งกีฬาสมัยก่อนเขาเรียกว่ากีฬาเขตเนาะซึ่งตอนหลังเนี่ยเขาได้มาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกีฬาแห่งชาติสมัยก่อนกีฬาเขตเนี่ยเขาจะแบ่งตามเขตโน้นเขตนี้เขตนี้มันจะมีเขต1เขต2เขต3เขต4เขต5เขต6เขต7เขต8เขต9เขต10นะถ้าผมจำไม่ผิดนะเขต1อยู่แถวนี้กาญจนบุรีเนี่ยเป็นคือกีฬาแห่งชาติสมัยก่อนเนี่ยเป็นกีฬาเขตก็หมายถึงว่าในเขตหนึ่งก็จะมีหลายจังหวัดแล้วเอาตัวแทนของแต่ละจังหวัดว่าใครเก่งที่สุดก็จะเป็นตัวแทนเขตแต่ตัวนี้เป็นกีฬาแห่งชาติแล้วไม่ได้แข่งเป็นเขตละไม่ได้เอาหลายจังหวัดมารวมเป็นหนึ่งเขตแล้วแข่งกันละก็คือเป็นจังหวัดไปเลยจังหวัดนี้ใครได้ก็ได้แข่งไปเลยไปแข่งในนามทีมจังหวัดไปเลยไม่ได้แข่งในนามเขตละเขตหนึ่งเนี่ยถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นแถวนี้กาญจนบุรีอยุธยานครพนมนนทบุรีเนี่ยอีกเขตหนึ่งสมุทรสงครามสมุทรสาครเนี่ยเขตหนึ่งเขตสองเขตสองนี่เป็นภาคตะวันออกนี่ตราดระยองจันทบุรีเชิงเทราเนี่ยเขาเรียกว่าเขตสองตรงนี้เขตสองเขตสามก็คืออีสานใต้เนี่ยนครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานียโสธรนี่เขต3เขต4ก็เป็นอีสานเหนือมหาสารคามกาฬสินธุ์ขอนแก่นน้องอุดรธานีสกลนครนครพนมหนองคายนี่อันนี้พูดคร่าวๆนะอันนี้1 2 3 4เขต5จะเป็นนี่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนเชียงรายพะเยาน่านอย่างเงี้ยเขต6ก็จะเป็นนี่เป็นพิษณุโลกนครสวรรค์กำแพงเพชรบูรณ์เขต7ก็จะมาเรามาตรงข้างล่างนี่ละภาคใต้ตอนบนนี่ละเป็นเพชรบุรีประจวบราชบุรีด้วยหรือเปล่าชุมพรเนี่ยอะไรพวกนี้นะชุมพรด้วยไหมแต่เอาง่ายว่าเป็นประจวบเพชรบุรีอยู่ตรงนี้เขต7เขต8เป็นชุมพรนี่มั้งระนองสุราษฎร์ธานีนี่นะนครศรีธรรมราชอย่างเงี้ยเขต9เนี่ยทางใต้สุดเลยพัทลุงสตูลพะยาลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาเขต10คือกรุงเทพนะนะฮะพูดถึงนี่เห็นไหมได้ใช้ประโยชน์จากตัวนี้ได้มองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะโอเคครับผมเอาละครับวันนี้สมควรเก็บเวลานะครับผมก็ขออนุญาตนะครับขอให้ทุกท่านนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุก
ท่านนับถือนะฮะขอให้คุ้มครองทุกท่านให้ผ่านพ้นช่วงสถานการณ์โควิดนี้ไปได้ด้วยดีทุกท่านแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้ทุกท่านได้มีความสุขตลอดไปนะครับผมครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับวันนี้ไฟไม่มีเดี๋ยวต้องเก็บตัวนี้ก่อนมันจะมาขวางพรุ่งนี้น่าจะทำโอ้ไม่น่าเลยทำให้เราเสียเวลาตาลี่ก็แรกก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าไม่มีไฟแต่พอนี้แหละไม่มีไฟก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เราก็ได้แจ้งสมาชิกใครจะมาอยากจะทำให้มันพังเพื่อมาอันนี้แหละเนาะเราก็อยากจะมีไฟจะตายไปครับผมหมูยอมุกทหารต้องแม่นินตรงต้นโพโอ้หมูยอมุกทหารนะต้องแม่นินตรงต้นโพนะครับอันนี้ผมก็หมูยอมุกทหารนี่ผมไม่รู้ว่าเจ้าไหนอร่อยนะเพราะว่าเวลาไปกินก็ไปกินที่ร้านเนี่ยไปกินที่ร้านแล้วก็คือไม่ได้ไปกินที่ร้านที่ขายหมูยอนะแต่ไปกินร้านก๋วยจั๊บร้านข้าวเกี๊ยวปากหม้อคือร้านอาหารพวกนี้จะต้องมีส่วนประกอบของหมูยอใส่ลงไปในอาหารด้วยอย่างก๋วยจั๊บนี่จะต้องมีเส้นก๋วยจั๊บใช่ไหมแล้วก็จะมีหมูยอหั่นใส่ลงไปในหมูเอ้ยใส่ลงไปในถ้วยก๋วยจั๊บนั่นถ้าเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อก็จะมีหมูเขาเรียกว่าเป็นหมูบดหมูอะไรแล้วก็มีหมูยอด้วยมั้งถ้าเป็นไข่กระทะนี่ก็จะมีไข่แล้วก็มีน้ำซอสน้ำจิ้มแล้วก็มีหมูยอหั่นใส่โปะเข้าไปด้วยนี่มันก็เลยไม่รู้ว่าไอ้หมูยอที่เขาเอามาเนี่ยครับมาจากร้านไหนแล้วเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปนั่งชิมทุกร้านอ่ะแต่เห็นว่ามันอร่อยก็คือมันคือเราไปกินก๋วยจั๊บมันอร่อยแล้วก็เราก็รู้แค่ว่าก๋วยจั๊บมันอร่อยก็แค่นั้นเองแต่เราไม่รู้ว่าหมูยอที่เขาเอามาทำใส่ในก๋วยจั๊บเนี่ยเขาทำเองหรือว่าเขาสั่งจากร้านอื่นมาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเขาทำเองเนี่ยเขาก็จะไม่บางร้านก็จะมีขายหมูยอที่หน้าร้านด้วยบางร้านก็จะไม่ได้ขายหมูยอที่เขาทำเอามาใส่ก๋วยจั๊บนะมันก็เลยไม่รู้ว่าก๋วยจั๊บด้านไหนอร่อยหรือเปล่าเนาะแล้วไอ้เลือดแปลงนี่ก็จะมีเลือดแปลงตรง5แยกเมืองมุกชื่อป้าอะไรไม่รู้ป้าเลี่ยนหรือป้าอะไรที่อย่างนั้นแล้วก็มีเลือดแปลงอยู่อีกตรงนึงก็อยู่ที่เพื่อนพาไปกินอันนั้นก็อร่อยเป็นเลือดแปลงเป็ดที่อยู่ในถนนที่ว่าอยู่ตรงข้างกับสารกลางจังหวัดผมก็จำชื่อร้านไม่ได้แล้วอันนั้นก็อร่อยอันนั้นก็อร่อยโอ้นี่มีเพื่อนจะมุกดาหารเข้ามาเพียบเลยแต่เพื่อนเขาไม่ได้พิมพ์เข้ามาว่าร้านไหนอร่อยเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วร้านไหนมันอร่อยที่จะต้องเอามาพูดมาบอกกันนะฮะหมูยอมุกดาหารต้องแม่นินตรงต้นโฟโอเคเดี๋ยวโอเคครับใช่ผมรู้สึกว่าเพื่อนเขาไปซื้ออยู่ตรงนี้อยู่นะแต่ผมไม่ได้จำชื่อร้านรู้เดี๋ยวว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสารการจังหวัดเนี่ยเนาะสารการจังหวัดมุกดาหารแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ยังไม่เป็นจังหวัดไอ้ตอนที่สมัยก่อนจะมีรถบัสวิ่งระหว่างจังหวัดเนาะเขาเรียกว่ารถสหมิตรบริษัทสหมิตรอุบลบริษัทสหมิตรอุบลเนี่ยเป็นบริษัทรถบัสใหญ่ที่สุดในย่านเขตนี้คือสหมิตรอุบลเนี่ยจะวิ่งจากตั้งต้นที่มุกดาหารแล้วมีปลายทางไปหลายจุดในหลายที่แต่จะเบสหลักเมนหลักเลยของสายนิดบนนี่คืออยู่ที่อุบลเขายังนะ
ที่ทำการใหญ่สหนิตคือสหนิตอุบลเป็นถ้าเป็นเส้นถ้าเป็นเส้นอุบลมาเขื่องในมาคำเขื่อนแก้วมายโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นเนี่ยจะเป็นสายันอุดรสายันอุบลอุดรอันนั้นบริษัทรถสายันจะเป็นรถสีแดงตัวนี้จะเป็นรถสีแดงเป็นรถบัสนี่แหละสีแดงแต่ถ้าเป็นเส้นนุ่นเส้นรอบฝั่งแม่น้ำโขงอ่ะจากอุบลไปฝั่งนู้นอ่ะไปอุบลราชธานีม่วง30อำนาจเจริญนิคมคำสร้อยมุกดาหารธาตุพนมนครพนมนาแกสกลนครสว่างพองโคนอุดรเนี่ยเส้นนี้ก็จะเป็นของสหนิตอุบลอันนี้จะเป็นสีเขียวเข้มเป็นสีเขียวเข้มเป็นสีเขียวแบบเขียวเข้มๆอ่ะนี่เขียวแบบอย่างเงี้ยสหนิตบนนี่เขียวอย่างเงี้ยนี่เสียเขียวแบบนี้แหละไม่ได้ใช่เขียวอ่อนเขียวเข้มๆแต่ก็จะมีรถท้องถิ่นอยู่เขาเรียกว่ารถบริษัทรถยนต์ตั้งได้ดีมุกดาหารเขาเรียกว่ารถตั้งรถตั้งเนี่ยจะวิ่งอุบลนครพนมอุบลเอ้ยไม่ใช่พูดผิดมุกดาหารนครพนมอันนี้เป็นบริษัทรถเก่าแก่ละบริษัทรถตั้งได้ดีตั้งได้ดีมุกดาหารเนี่ยเป็นรถหวานเย็นนะสมัยก่อนมุกดาหารตั้งได้ดีมุกดาหารบริษัทวิ่งสัมปทานเส้นแค่นี้แหละมุกดาหารนครพนมนครพนมมุกดาหารอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นสายนิดอุบลจะมีอยู่3ปลายทางโดยนับจากต้นทางคืออุบลราชธานีนะเส้นทางหนึ่งคือวิ่งมาจากอุบลม่วง30อำนาจเจริญเริงนครานิคมคำสร้อยมุกดาหารธาตุพนมนครพนมอันนี้เส้นหนึ่งเส้นหนึ่งคือก็วิ่งมาเหมือนเดิมแหละวิ่งมาจากอุบลม่วง30อำนาจเจริญเดินนครานิคมคำสร้อยมุกดาหารธาตุพนมแต่พอถึงธาตุพนมเนี่ยถ้าเป็นเส้นนั้นก็จะวิ่งตรงขึ้นไปถึงนครพนมใช่ไหมแต่เส้นนั้นเนี่ยแต่เส้นที่ว่าเนี่ยเส้นที่สองเนี่ยจะวิ่งไปถึงธาตุพนมแล้วถึงไปรับคนที่ธาตุพนมแล้วกลับมาตรงแยกบ้านต้องแล้วไปทางนาแกไปทางสกลนคร2อันที่3ก็คือเหมือนกันก็คือจะวิ่งต่อจากสกลนครไปสุดที่อุดรธานีอันนี้เป็นเส้นยาวเลยตัวนี้เส้นตัวนี้ยาวแต่รถสหนิตอุบลทุกเที่ยวจะต้องผ่านที่ว่านี้หมดเลยคือม่วง30อำนาจเจริญเริงนครานิคมคำสร้อยมุกดาหารแยกบ้านต้องแล้วก็ธาตุพนมส่วนว่าพอถึงท่าพนมเนี่ยจะเลยไปถึงนครพนมหรือว่าแยกไปทางหน้าแกสกลนครก็มีหรือว่าพอบางสายก็จะต่อไปถึงอุดรธานีนู่นเนาะอันนี้คือบริษัทสหนิตอุบลนะฮะซึ่งตอนนี้พวกรถใหญ่ที่ผมไปดูนะรถบัสใหญ่ๆแบบสมัยก่อนเนี่ยไม่มีละแล้วก็รถสมัยก่อนเนี่ยรถทัวร์จะวิ่งน้อยมากส่วนมากก็จะเป็นรถไอ้บัสใหญ่ๆแต่จะเป็นรถสีเขียวจะเป็นรถพัดลมเนาะตอนหลังมานี่โลกเปลี่ยนไปแล้วรถบัสที่เป็นรถทัวร์ใหญ่ๆจะไม่มีแล้วจะมาเป็นรถตู้แทนเป็นรถตู้แล้วรถที่ไม่เป็นแอร์นี่จะไม่มีแล้วจะเป็นแอร์ทั้งหมดละคือจะมีรถบัสที่เป็นรถแอร์อยู่คันเดียวเองมั้งวันก่อนเนี่ยหาได้ยากมากเลยนอกนั้นจะเป็นรถตู้ทั้งหมดเลยเนาะอ่อมม้ามจ่าเตี้ยตรงบขสกมุกดาหารก็อะไรครับโอ้โหอันนี้เป็นสุดยอดเลยครับขอบคุณมากครับประสิทธิ์วิจิตรไพบูลย์นะครับอ่อมม้ามจ่าเตี้ยตรงบขสกมุกดาหารก็อร่อยนะฮะโควิดลดลงยังครม.ดีจังทำให้เพื่อนหายเหงาสวัสดิ์รันนะอันนี้เป็นครูกายนะอันนี้อยู่มุกดาหารโดยตรงเลยเนี่ยอยู่ที่นครคำสร้อยเลยนี่เพื่อนเหมือนกันเองเอาตั๋วรถสหมิตรไม่พี่ผมมีอุดรอุบลนครพนมอุบลมีทั้งสองนะ
มีทั้งสองสายผมไม่มีแล้วผมทิ้งหมดแล้วที่ว่าเนี่ยผมต้องอาศัยรถพวกนี้แหละทิ้งหมดแล้วก็คือไม่มีแล้วถ้ามีก็เก็บไว้ให้ด้วยผมไม่มีแล้วนะผมไม่มีเลยตัวสมัยก่อนเนี่ยไม่มีละตัวมันจะเป็นตัวกระดาษนะฉีกนะสมัยก่อนก็จะมีนั่นน่ะเออแต่ก่อนสถานีเขาเรียกว่าอะไรสมัยก่อนมุกดาหารเนี่ยยังไม่มีบกส.มุกดาหารเขาเรียกว่าคิวรถสารนิดหน่อยที่มุกดาหารอยู่ตรงหน้าสารกลางจังหวัดมุกดาหารนั่นแหละเออนั่นแหละตรงหน้าสารกลางแหละแต่ตอนเนี้ยมีบกส.แล้วรถสารนิดเนี่ยจะต้องวิ่งเข้าไปบกส.แล้วก็วิ่งออกเส้นบายพาสไปนู่นไปท่าพนมไปนครพนมเลยไม่ได้เข้ามาสารกลางสมัยก่อนเนี่ยเส้นพอถึงแยกเมืองใหม่เนี่ยสมัยก่อนจากนิคมมาถึงแยกเมืองใหม่เนี่ยปั๊บเนี่ยก็จะเลี้ยวขวาเข้าไปนู่นอ่ะเส้นโรงเรียนมุกดาหารเส้นที่ไปสารกลางจังหวัดนะแล้วก็มาโผล่ทีนึงก็ตรงวิทยาลัยอะไรสักอย่างนึงแถวนั้นที่ตอนนี้เป็นโดบินสันนั่นแหละสารแยกตอนนั้นแต่สมัยนี้เขาไม่ได้เข้าไปข้างในแล้วเข้าตรงบกสตรงพอถึงแยกเมื่อไหร่ก็ตรงไปลงตรงบกสเลยเนาะอันนี้คือคนมุกดาหารน่าจะรู้ดีแต่ว่าคนเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้พูดถึงให้เด็กรุ่นใหม่ฟังคนรุ่นเก่าก็รู้ดีแล้วตรงนี้พูดถึงสมัยก่อนเนี่ยที่มุกดาหารจะมีชอบเวลาพ่อกับแม่เข้ามาตัวเมืองมุกดาหารเนี่ยจะชอบก่อนจะกลับเนี่ยจะแวะไปซื้อตลอดเลยมะม่วงดองแช่อิ่มกิมกิมมุกดาหารเนี่ยมันจะออกแบบเป็นคนยวนอ่ะเป็นคนเวียดนามอ่ะเขาจะเอามะม่วงมาดองคือถ้าเป็นบ้านเราก็จะออกเป็นมะม่วงดองมันจะออกเปรี้ยวใช่ป่ะแต่คนเวียดนามเขาทำยังไงก็ไม่รู้เขาเหมือนกับดองใส่น้ำผึ้งหรือเปล่าไม่รู้มันจะออกหวานๆฝาดๆเปรี้ยวๆสักหน่อยนึงแล้วก็กรอบเขาทำยังไงไม่รู้อ่ะคือดังมากเลยมะม่วงดองแช่อิ่มกิมกิมมุกดาหารเนี่ยขึ้นชื่อมากเลยเมื่อประมาณสัก20-30ปีที่แล้วเนาะตอนนี้ไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ดังมากไม่รู้กันยังไงไม่รู้คือปกติถ้าเราทำมะม่วงดองอ่ะมันก็จะเหี่ยวๆหน่อยใช่ไหมแต่ของเขามาทำกรอบๆไม่รู้เขาใส่สารอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าทำวิธีธรรมชาติก็หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยชอบกินมากจะออกหวานๆเปรี้ยวๆสักหน่อยนึงแต่ไม่เปรี้ยวมากเปรี้ยวพอได้กลิ่นเปรี้ยวอ่ะหวานกรอบๆเนาะโอเคนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องมุกดาหารนครพนมมุกดาหารเนาะโอเคครับผมขออนุญาตนะครับผมนะฮะวันนี้ก็กระทบกระแทกหน่อยนะครับผมขออนุญาตวันนี้ดึกมากได้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หรือว่าโอกาสครั้งต่อไปนะครับตอนนี้ก็21:53มันขึ้น9:54 PM นะ21:54นะก็จะ16:00 PM แล้วนะฮะระมัดระวังกันด้วยนะฮะช่วงนี้ก็เคอร์ฟิวนะฮะถ้าใครยังไม่เข้าบ้านต้องรีบนะฮะเหลือเวลาอีกแค่6 นาทีตอนนี้ผมไม่ได้ออกไปไหนแล้วก๋วยเตี๋ยวมีพร้อมขนมปังมีพร้อมไข่อีกครึ่งโลหมูสันนอกอีกเยอะเลยยังไม่ได้ทำกินเลยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงเอามาทำอยู่ละโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยังดีอยู่นะเนี่ยถือว่ายังดีอยู่ยังมีออกมาเจอแฟนๆได้โอ้โหผมยาวมากนะฮะเนี่ยจะทำยังไงในร้านตัดผมก็ไม่เปิดอีกมันจะดีเลยจากเวลาปกติอยู่ประมาณ10 กว่าวิ 10 วินี่ผมจะลองเกาหัวดูนะปัดผมดูหนึ่งแล้วผมจะนับดูว่ามันกี่วิหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าประมาณ15 วินาทีนี่ขึ้นละคือจะขึ้นนะจะดีเลยอยู่แต่ว่าก็โอเคนะ
ควิดลดลงอย่างกทมดีจังทำให้เพื่อนหายครับโอเคครับขอบคุณมากครับนะสวัสดีรันรันนะรันรันนะครับนะอย่าลืมการบ้านนะครับครูกายฮะที่ให้ทำเรื่องการตัดต่อวิดีโอนะผมถ้าใครวันหลังนี่ผมสอนให้เลยนะผมก็ไม่ได้เก่งนะแต่ว่าผมพอรู้แค่นั้นเองเนาะนะครับไปแล้วครับอีกครั้งนึงครับหิวข้าวแล้วฮะเอ้หิวข้าวจะกินก๋วยเตี๋ยวเนาะคนเฮาเนาะโอเคอ่ะวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนึกว่าจะไม่นั่นซะแล้วแบตมือถือก็จะหมดเมื่อกี้นี้โอเคครับมั่วกันหมดเลยตอนนี้มึงปีของรื้อออกมาโอ้โหไฟดวงเดียวเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ซ่อมทีใช่หรือเปล่ามันเหมือนกับมันหลุดก็เปล่าไม่รู้หรือมันไม่หลุดมองไม่เห็นขอให้หลุดจริงเถอะคือถ้ามันแค่หลุดตรงนี้แล้วก็ต่อตรงนี้ก็คือจบแต่มันเหมือนมันไม่หลุดคือไฟเนี่ยมันจะมาสองขั้วไงจะมีเดี๋ยวขันน็อตตัวนี้ออกตัวนี้ออกแกะดูด้านหลังแล้วมั่นใจว่ามันหลุดอ่ะแต่ขั้วมันขั้วไหนล่ะทีนี้มันจะไม่ชัดอ่ะช่างเดี๋ยวมันมองไม่เห็นทีนี้ค่อยว่ากันกินก่อนตอนนี้หิวพอกินหิวอิ่มแล้วมันก็สมองเราก็จะเริ่มคิดนนยินนั่นได้โอเคอ่ะปิดก่อนนะครับจะหมด